สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องวิวพัฒน์ครับผมครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษมากๆที่มาเยือนบ้านคุณทักษ์พหลนะครับอันนี้เป็นคอลเลกชันรองเท้าของคุณทักษ์พหลเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าคุณทักษ์พหลเนี่ยชอบใส่แจ็คเก็ตแบบไหนแล้วก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆกับแจ็คเก็ตเนี่ยอะไรดีพร้อมกับน้ำหอมเลยครับวันนี้มาคุยกัน 3-4 เรื่องเลยทีเดียวไปตามกันไปครับวันนี้มาเริ่มที่รองเท้ากันก่อนโอเคโอเคได้ได้มาเปิดโหนี่คอลเลกชันรองเท้าขั้นเทพจริงๆมันมีที่บ้านอีกนะที่ผมอยู่คอนโดเพราะว่าแต่ว่าปกติผมก็จะกลับบ้านทุกเสาร์อาทิตย์ไงครับวันธรรมดาก็จะเลือกที่จะอยู่คอนโดก็สะดวกกว่าดูจากทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณดูชอบแบบโบดวงเนาะใช่ใช่ BL นี่คือตามที่ผมก็เคยพูดในคลิปผมในหลายๆคลิปแล้วแหละว่าเออผมเป็นน่าจะเป็นแบบก็เป็นท็อปแฟนเขาเลยนะทุกอย่างเลยเนี่ยดูดิเกือบทุกรุ่นดังก็ยกในเอาเด่นไม่ใช่มีคู่ไหนเป็นคู่แรกที่คู่แรกเลยเออคู่แรกที่ทำให้รู้จักแบรนด์นี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อถ้าเป็นคู่แรกน่าจะเป็นรุ่นนี้แหละครับตัวนี้ผมมีประมาณตั้งแต่ปี2019มั้งแซงแกรนเป็นสวีดหนังสวีดหนังกลับก็ซื้อนั่นแหละซื้อที่ลอนดอนแหละตั้งแต่พอไปเจอที่ช็อปเขาก็เลยโอ้แบรนด์นี้แม่งแบบใช่เลยแล้วที่เหลือที่มีทั้งหมดข้างบนนี่มีอะไรบ้างแนะนำบ้างอะที่เอาบ่อยๆนี่ออเดนฮาวเจสเซสที่รู้ก็อยู่แล้วอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ก็ออเดนเหมือนกันแต่ใส่อันนี้ใส่ของโลกมาตอนนั้นไม่มีตัวชูทรีใส่แล้วก็นี่เป็นคอเคนโจนเหมือนเกี่ยวจะโฮคัทแล้วแต่ยังมีลายฉลูเลยปกติผมเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่แบบออกฟอร์ดหรือบิลก็ผมว่ามันเป็นทางการเกินไปยุเว้นตอนใส่ศูนย์เนี่ยผมไม่ค่อยถึงจะใส่ผมชอบอะไรที่มันเป็นโลเฟอร์เบลเจียนซะส่วนมากชอบเบลเจียนส่วนใหญ่ใช่สนิกเกอร์ส่วนใหญ่ผมเห็นคุณเป็นแบบสัญญาหมดเลยใช่ๆคือตอนแรกๆเราก็อยากได้รองเท้าอีสีขาวนะซึ่งปกติแบรนด์ดังๆคือก็ไม่หนีพ้นในคอมมอนโปรเจกต์สีหนีไม่พ้นแต่พอหลังๆผมไม่ว่าคนมันเริ่มใส่เยอะกันแล้วเริ่มใส่เยอะไปเรื่อยๆทีนี้ก็ดันไปเจอไอ้สัญญาดันเข้าช็อปเขาดูมันแบบมันดีเพราะมันงานมันเป็นแบบมันเป็นแฮนด์คราฟต์ด้วยเขาก็แบบถักเองเนาะมันเป็นลายแบบเหมือนลายสานนะครับแต่ว่าข้อเสียเดียวอย่างเดียวของเซนย่าคือราคาแรงล่าสุดผมเห็นคุณไปกดตัวนี้มานี่นี่ครับใช่เพิ่งไปมาที่เดโคลัมเลยเพราะแกเหมือนแกก็เพิ่งเอามาเหมือนกัน CQP ใช่ไหมคือหลังๆเนาะเราก็แต่งตัวสไตล์พวกแบบสตูเรียลมาเยอะแล้วบางทีเราอยากมีลุควันสบายๆใส่ก็ใส่เป็นเกงสนิเกอร์บ้างสนิเกอร์อย่างนี้บ้างแต่ว่าสนิเกอร์ขาวก็เริ่มเบื่อแล้วเอาให้มันเจ็บๆเลยลองเอาสีแดงดูซะหน่อยโอเคเข้าใจได้มาเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปคุยเรื่องแจ็คเก็ตกันครับว่าโอเคครับอยากให้คุณทักแนะนำแจ็คเก็ตเนื่องจากว่าคุณทักเป็นคนใส่แจ็คเก็ตบ่อยค่อนข้างใส่บ่อยใส่เกือบทุกวันเลยแหละก็อยากให้แนะนำดูครับว่าถ้าผู้ชายคนนึงเนี่ยจะมีแจ็คเก็ตสักตัว2ตัว3ตัวแล้วแต่เลยควรต้องเป็นอะไรบ้างไปโอเคตามไปครับครับผมตัวนี้คือของแต่งบ้านที่น่าจะแพงอันดับต้นๆครับใช่ใช่ใช่ก็เป็นรูปเป็นเคสมอสนะฮะน่าจะยุค90เขาแหละยุคที่เขากำลังดังนะเป็นซูเปอร์โมเดลก็คือผมชื่นชอบความการส่วนตัวอยู่แล้วแต่ทีนี้ตอนที่ผมซื้อไอ้คอนโดนี่มาเนี่ยคือห้องมันก็ผมว่าคอนโดมันต้องมีรูปใช่ใช่ไหมมันจะได้ไม่น่าเบื่อเนาะไม่ต้องชิวชิวหน่อยแล้วคิดว่ารูปนี้ก็น่ามาติดไว้หน้าห้องเพราะว่าน่าจะเป็นการแบบเข้ามาที่แบบเป็นเอนทรานซ์ซึ่งรู้สึกดีนะเพราะว่าเราก็เป็นชายเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยนะครับผมแต่นี้มันมีลายเซ็นของตัวช่างภาพเขาด้วยมันเลยทำให้มันมีราคาค่อนข้างสูงหน่อยนิดนึงครับแต่ก็ถือว่าเป็นงานที่ผมชอบมากที่สุดแล้วมาข้างในครับมันก็มีรูปภาพอีกเต็มไปหมดเลยครับแต่ใช่ใช่อันนี้ก็แค่เห็นว่ามันสวยล้วนๆแล้วกันคือไม่ได้มีความหลังอะไรหรือว่าไม่ได้มีความชอบอะไรแต่อย่างนี้ก็เชียงบอลก็ชอบอยู่แล้วเป็นรูปไอคอนิกของเขาครับผมก็น่าจะเป็นหลายๆภาพที่ถ้าใครชอบเชียงบอลก็น่าจะเคยเห็นภาพนี้มาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งผมพยายามจะทำให้มันดูแบบเป็นเหมือนเราเป็นห้องผู้ชายแบบผู้ชายแบบเข้ามารู้เลยว่าไอห้องนี้เป็นของผู้ชายแน่นอนแมนเทสแมนเทสหน่อยอะไรประมาณนั้นเออสวยนะสวยนะครับมาเดี๋ยวมาดูแจ็คเก็ตดีกว่านี่เตรียมพร้อมมาอยู่โอเคเดี๋ยวเอาให้ดูทีละตัวนะฮะมา
เริ่มกันตัวครับมาดูแจ็คเก็ตกันดีกว่าครับพี่ทักน่าจะเป็นคนที่ใส่แจ็คเก็ตบ่อยใช่ใช่ใช่ผมว่ามันทำให้เราดูแบบมีมันเล่นแต่งตัวสนุกขึ้นมันมีเลเยอร์มากขึ้นจริงจริงใช่ก็พี่บิวถามว่าเราผู้ชายควรจะมีตัวไหนบ้างแล้วกันแต่ผมว่าไม่รู้คนไหนควรมีแต่ว่าเอาที่ผมใส่เป็นประจำดีกว่าโอเคเริ่มแรกตัวนี้ก็เป็นลิงแจ็คเก็ตนะฮะก็เป็นแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นซึ่งหลายท่านก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วฮะตัวนี้ก็ผมก็ได้มาจากที่ร้าน Refinement เป็น Half Canvas ซึ่งผมว่าอากาศของบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันก็ถ้าฟูลแคนวาสบางทีมันก็อาจจะร้อนหน่อยนะครับแคนวาสมันกำลังดีทำให้มันอยู่ทรงด้วยนิดนึงก็ยังดีหนักไปด้วยแหละหนักด้วยแหละฟูลแคนวาสใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับตัวนี้ก็เป็นลายที่ผมชอบค่อนข้างชอบนี่ก็น่าจะลายเป็นเช็คเกนเช็คเมื่อไรเกนเช็คใช่ครับก็มาใส่ประจำเพราะว่าเลือกเป็นสีแบบเป็นดาร์กช็อกโกแลตก็ผมว่ามันเข้ากับเกือบได้เกือบทุกลุคเลยจริงพอมันแทรกสีน้ำเงินเข้าไปด้วยมันยิ่งแบบใส่ง่ายใช่ใช่ใช่แล้วด้วยความที่เป็นลิงแจ็คเก็ตเนี่ยผมว่ามันฟิตกับหุ่นของคนเอเชียซึ่งผมว่าน่าจะเป็นเบสชอยส์แล้วแหละของสำหรับเรียกว่าอะไรเป็นแจ็คเก็ตที่เป็นเรียนที่ถูกแวร์นะครับแล้วตัวที่คุณใส่อยู่อ่ะผมซื้อที่คัมเบอร์เรียของเดอะเนอร์ดี้อันนี้ครับเพิ่งได้มาเหมือนกันเฮ้ยสวยใช่ก็เลยหลังๆคือเราก็อย่างที่พูดกันแล้วว่าเราบางทีเราก็ผ่านการแต่งตัวมาเยอะแล้วเนาะทั้งเนี้ยทั้งอะไรเนี่ยเราก็อยากให้การว่าซาโตเรียลเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อเสมอไปก็เลยได้ตัวนี้มาผมว่ามันก็ดีเหมือนกันอันนี้เป็นอันคอนสตรัคเลยก็คือสบายๆเลยถ้าดึงก็ขาดเลยแต่ก็เหมาะบางดีครับเหมาะกับอากาศประเทศไทยมาดูตัวต่อไปดีกว่าอันนี้เป็นตัวที่ผมต้องบอกว่าผมตัดมานะก็เป็นเทเลอร์มาจากที่ร้านคุณนลินเนี่ยแหละร้านประจำอันนี้ก็จะเป็นฟูลินินเลยเป็นลินินล้วนของฮอลแลนด์เชอร์รี่เป็นผ้าฮอลแลนด์เชอร์รี่ซึ่งผมคิดว่าอากาศของประเทศไทยเนี่ยมันร้อนมากนั่นคือลินินเนี่ยผมว่าน่าจะตอบโจทย์ที่สุดจริงมันสามารถใส่ไปไหนก็ได้ทะเลก็ได้แต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่เหมาะกับงานที่มันเป็นค่อนข้างฟอร์มอลหน่อยจะเลือกแต่เป็นสีดำด้วยเนาะใช่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 เพราะว่าคือต้องพูดว่าแจ็คเก็ตเนี่ยผมก็มีพอสมควรและแต่ตัวโปรตีนจะไม่ค่อยมีสีดำถ้าดำก็จะเป็นสูทไปเลยเราก็ใส่เป็นลินินเนี่ยมันก็ดูแบบสนุกได้เหมือนกันความสนุกของมันคือมีกระเป๋าทั้งหมดแบบใช่1 2 3 4ใส่ได้หมดเลยก็คือแบบคุณจะใส่หมดใส่มันครอบคลุมหมดเลยคือแล้วคือจริงๆผมว่าประโยชน์ของแจ็คเก็ตเนี่ยก็คือเรามันแบบปกติถ้าเราไม่มีเราก็จะใส่ตามกางเกงใช่มั้ยจริงจริงคนนอกมองมันก็จะดูแบบตรงๆไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แบบใส่ของใดๆก็ตามเข้าไปบนแจ็คเก็ตแทนที่แบบจะมาใส่ในกระเป๋าแบบนี้เนาะใช่ๆพอมาใส่ในนี้มันก็ดูมันลำลองดีง่ายๆสบายๆดีไม่ใช่ว่าคัฟเวอร์แผลอะไรใดๆอ่ะคัฟเวอร์แผลก็อาจจะเกี่ยวด้วยคัฟเวอร์แผลเกี่ยวด้วยต่ออันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้อันนี้ก็เป็นตัวที่ใส่ประจําอันนี้ก็ลิงแจ็คเก็ตฮะแต่เป็นตัวโมเดล3ทำร่วมกับมารีเลยซึ่งผมคิดว่าเนี่ยไอ้ลิงแจ็คเก็ตโมเดล3ตัวเนี้ยสวยที่สุดแล้วนะใช่ๆๆคือผมว่ามันทำออกมาได้ดีที่สุดแล้วแหละว่าเนี้ยที่สุดเลยสำหรับลิงแจ็คเก็ตแม่งต้องตัวเนี้ยใช่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 อันนี้จัดมาจากไหนครับที่นิวยอร์กเลยครับไปที่นิวยอร์กเลยก็คือคิดว่าถูกใจมากเพราะว่าโอเคแต่ต้องยอมรับว่าราคาเขาค่อนข้างแรงแต่ว่ามันก็เป็นเลนส์ดูแวร์ที่ผมว่าสวยที่สุดแล้วในตลาดทำไมถึงเลือกตัวนี้ใส่บ่อยมากๆอ่ะหนึ่งเพราะว่าได้ด้วยตอนนั้นน่ะถ้าพูดจริงๆ Navy แม่งหมดไอ้จริงเลยจะซื้อ Navy ใช่ซื้อ Navy แต่ได้เป็นสีเป็นก็ออกน้ำตาลไลท์บราวน์หน่อยผมว่าแต่ก็โอเคบางคนก็อาจจะคิดว่ามันแดกแบบแก่ๆหน่อยแต่ว่าแต่ผมว่าพอมาใส่จริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างมิกซ์ง่ายพอสมควรเหมือนกันเข้าใจอันนี้เป็นรองแบบพาริงโบนตัวใหญ่ๆด้วยนะใช่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 เออมี texture ที่ดูดีเลยนะเนี่ยใช่คือเราก็มีทั้งไอตัวแบบ first century ของลิงแจ็คเก็ตแล้วก็มาตัวโมเดล3เนี่ยเอาจริงรู้เลยว่าไอตัวนี้มันแบบมันที่สุดละมันแตกต่างจริงๆมันแตกต่างจริงๆถ้าเกิดใครยังไม่เคยมีลิงแจ็คเก็ตใดๆเลยหรืออยากจะแบบสะสมในแจ็คเก็ตสักตัวครับแล้วตังถึงเนาะตัวนี้แหละต้องมีมาต่อเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตผมก็ใส่ประจำนะแต่ก่อนแต่หลังๆพอเรามีแล้วเปลี่ยนไปบ้างแต่ตัวนี้ก็เป็นตัดจากที่ร้านคุณอรินเหมือนกันแต่ที่ผมชอบคือมันเป็นลายขออนุญาตก็เป็นลายเกนเช็คเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสีฟ้าสีฟ้าเลยก็คือโอ้โหใส่แล้วเด่นเลยใส่แล้วหล่อเลยนะไม่ใช่ไม่ได้นะแต่ผมชอบมากคือชอบเพราะว่าผมชอบลายอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบลายเช็คเพราะว่าเราคิดว่าพอเรามีสูตรเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเพลนเสมอไปจริงไม่ต้องเป็นต้องแบบสีพื้นฐานดำเทาน้ำเงินเอาเล่นไปสักพักนึงแล้วเนี่ยเราคิดว่าโอ้โหมันจริงๆผ้าเนี่ยมันมีอะไรมันมีให้เลือกตั้งเยอะมากวิธีการตัดกระเป๋าของคุณนารินตัวเนี้ยผมคิดว่าเขาตัดมาเป็นแนวแบบอังกฤษแท้ๆเลยนะเฉียดต่ำลงนะใช่แล้วมีทิกเก็ตพ็อกเก็ตด้วยใช่ทิกเก็ตพ็อกเก็ตอันนี้เลือกเองเลยป่ะหรือว่าไม่เองก็ใส่มีใส่พาสปอร์ตอีกข้างในด้วยมีของโอ้โหดีปากกาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยโอเคโหดีเทลดีแต่อย่างว่ามันก็แลกมากับเนาะราคาที่เราต้องจ่ายอันนี้คือฮอลแลนด์แอนด์เชอรี่อันนี้ฮอลแลนด์แอนด์เชอรี่อ้าวแล้วถ้าเกิดแบบเขามีสัก 3-4 ตัวแล้วพี่แล้วถ้าเกิดคนดูอยากจะแบบขอสักตัวนึงที่ให้คุณแนะนำ
ให้แนะนำเลยจริงๆที่ควรจะมีใช่ไหมฮะใช่ใช่คือเอาจริงๆผมว่าเนี่ยถ้ามันอยู่ที่งบประมาณด้วยแต่ถ้างบแบบกำลังแบบเรียกว่ากำลังเริ่มต้นจริงๆไอการบีสโป๊กเนี่ยอาจจะมันไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่าคุณของบางคนเนี่ยก็ใส่เลทเทอร์เวลได้สวยแล้วสำหรับผมนะอาจจะต้องไปลองก่อนว่าใช่แล้วก็แบรนด์ไหนบ้างคุณบิวก็รู้อยู่แล้วแหละเดี๋ยวคุณบิวก็น่าจะแนะนำไปเยอะแล้ว เราต้องลองใส่ดูก่อนว่ามันเหมาะกับเรามันอยู่ที่ซิลูเอทโดยรวมครับถ้าบอกจริงว่าแบรนด์ไหนดีกว่ากันมันก็บอกไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ว่าโดยรวมอย่างที่คุณบิวพูดออกมาแล้วเราหุ่นเราฟิตกับแจ็คเก็ตตัวไหนมากกว่ากันอย่างคุณท้าอาจจะฟิตกับลินแจ็คเก็ตได้ดีกว่าใช่อย่างบางคนอาจจะฟิตกับลินแจ็คเก็ตไม่ได้เลยเพราะฉันแนะนำให้ไปลองก่อนหลังจากแจ็คเก็ตหลังจากรองเท้าแล้วเดี๋ยวเราไปให้คุณทักแนะนำแล้วกันจริงๆผมมาติดตามคุณทักมาจากพวกสกินคงสกินแคร์ด้วยนะครับช่องคุณทำสกินแคร์ได้ดีเคยทำไปรอบเดียวแล้วก็ไม่ทำอีกเลยเพราะเราดันปล่อยหมดทุกเม็ดเลยแล้ววันนี้อยากจะมาให้คุณทักแนะนำเรื่องน้ำหอมแล้วกันผมเชื่อว่าผู้ชายไทยควรมีน้ำหอมแน่นอนแล้วมันควรจะต้องมีหลากหลายออเคชั่นเนอะไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนหรือไปทะเลหรือไปไหนใช่เพราะถ้าเรามีแต่กลิ่นเดียวแต่ว่ามันไม่ถูกสถานการณ์บางทีมันทำให้เราแบบเรียกว่าอะไรมันดูไม่ค่อยรีเฟรชเท่าไหร่เดี๋ยวพระเจ้าแนะนำให้ดูแล้วก็ได้ครับประมาณสัก 2-3 ขวด 4 ขวดแล้วแต่เลยอ่ะได้เดี๋ยวมาวันนี้มาให้พี่ทักบอกถึงน้ำหอมที่ชอบดีกว่ากับรายละเอียดของการใช้มันผมจะเริ่มจากไปเป็นกลางวันก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็เป็นตัวที่คนก็ใช้ประจำก็หมดไปหลายขวดแล้วจริงเหรอแล้วก็ถ้าใครตามที่ดูคลิปก็จะรู้ว่าผมแม่ขาตรงนี้ไม่ได้เลยซึ่งตัวแรกก็จะเป็นของโจมาโลนะครับเป็นรุ่นวูดเซชั่นซีซอลซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าโดยปกติเนี่ยไอ้เทสน้ำหอมของผมเนี่ยคือผมเป็นคนชอบใช้น้ำหอมที่เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกลิ่นที่มันค่อนข้างยูนิเซ็กหรือคือทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงก็ใช้ได้คือจะไม่มัสคูลีนเกินไปหรือว่าไม่ผู้หญิงเกินไปขออนุญาตได้ครับผมมันมีความแบบเฟมินีนนิดๆใช่แต่ว่าหอมนะหอมหอมหอมมากคือตัวนี้ผมจะใช้ทุกครั้งเวลาไปทะเลซึ่งปกติผมชอบไปเที่ยวภูเก็ตเนาะก็ใช้ไปตลอดคุณชอบว้าไปภูเก็ตชอบมากชอบมากนอกจากโอเคชั่นที่แบบว่าไปทะเลใช้กลางวันใช้กลางวันก็ตัวนี้เหมาะสมไปเดทที่สุดไปเดทได้ไหมไปเดทผมไม่ใช้ตัวนี้นะเพราะว่ากลิ่นมันด้วยความที่ต้องเข้าใจก่อนนะถ้ากลิ่นอะไรที่มันเบาๆเนี่ยการติดทนนานเนี่ยมันจะไม่นานผมก็ไม่แน่มันไม่ลาสไม่รู้กี่ชั่วโมงแล้วแต่ว่าเราใช้ไปสักพักนึงเรารู้ได้เลยว่าเอ้ยมันหายไปละซึ่งใครบางทีคนที่ใช้น้ำหอมเขาอยากให้มันกลิ่นติดทนนานใช่ไหมฮะจริงยิ่งเป็นช่วงกลางคืนด้วยจริงเพราะบางทีเราออกไปสังสรรค์เนี่ยกลางคืนแล้วมันมีทั้งกลิ่นทั้งบุหรี่ทั้งกลิ่นแอลกอฮอล์หรือกลิ่นอะไรทั่วไปหมดซึ่งกลิ่นคนนี้เอาไม่อยู่ต่อมาจริงๆก็เป็นอีกตัวนึงจริงๆมันเป็นกลิ่นที่มันออกค่อนข้างบูดี้บูดี้อันนี้มันแมนเลยนิดนึงกลิ่นดังนี่ใช่ที่สังเทลตัวนี้ทรีกลิ่นดังเลยเอาจริงๆนะผมซื้อมาเพราะซื้อตามพวกดาราฮอลลีวูดที่เขาให้สัมภาษณ์กันก็มีเฮนรี่โกลดิงเขาก็ใช้แล้วก็เจนนิเฟอร์โลเปซเขาก็ใช้มาเขาบอกเขาหมดซื้อไปแบบเป็นเยอะมากมันกลิ่นโปรดของเขาซึ่งไอ้ลาลาโบเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากสังเทลตัวนี้ทรีเนี่ยเขาก็จะมีรุ่นซิกเนเจอร์อีกหลายรุ่นนะซึ่งจริงๆผมก็อยากให้ลองดูเหมือนกันแค่คนไทยถ้ามีโอกาสได้ลองแต่ว่าด้วยความที่มันค่อนข้างหาซื้อได้ยากมันไม่ได้ขายตามพวกเซ็นทรัลเลยพวกนี้มันหาซื้อได้ที่เดียวคือ King Power King Power ใช่แล้ว King Power คือที่นี่คือคุณต้องเป็นนอกประเทศนอกประเทศเท่านั้นใช่ในโดเมสติกเขาไม่ได้ขายให้กลิ่นก็จะออกเป็นค่อนข้างเรียกว่าเป็นกลิ่นหนังๆไม้ไม้หน่อยมันแมนนิดนึงแต่ผู้หญิงก็ใช้ได้นะแต่ผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงแนวเท่ๆจริงแบรนด์นี้ผมแบบค่อนข้าง highly recommend เลยจริงๆแนะนำให้ไปลองดูครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันหาซื้อยากมันคือหาซื้อได้ที่เดียวคือ King Power ก็ไปลองดมที่ King Power ได้จริงๆมันจะมีแบบบางอันที่เขาไม่โชว์ให้ดมด้วยนะเลยลาโบใช้ตอนไหนดีครับพี่ผมจะตรวจมาผมใช้กลางคืนตลอดเลยกลางคืนเท่านั้นนะฮะเพราะว่ากลิ่นมันติดทนนานน่าจะ10กว่าชั่วโมงเฮ้ยประมาณจริงๆนานมากนี่ขนาดเพื่อนผมผู้ชายผมฉีดมาเพื่อนผมก็ถามเฮ้ยอันนี้แบบของอะไร attract ได้แบบแทบทุกเพศนะฮะตัวต่อมาครับอันนี้เป็นบาริโดบาริโดบลองสก็เป็นรุ่นดังไอคอนิกของบาริโดนะครับถ้าใครหลายๆคนที่ติดตามแบรนด์นี้อยู่ก็น่าจะรู้กันดีอยู่ละแต่จริงๆผมใช้น่าจะมีขวดที่5ขวดที่5แล้วนี่ขวดที่5แล้วตั้งแต่ใช้อยู่ที่อังกฤษใช่กลิ่นมันจะแบบสะอาดมากๆคุณบิวสะอาดสะอาดแต่ว่าไปกลางคืนเนี่ยไม่ได้นะไม่รอดขับรถก็จะหายไปแล้ว
ถึงนี่ก็หายไปแล้วคือสะอาดใสแบบนี้ใช่ติดทนไม่นานติดทนไม่นานซึ่งผมก็จะใช้เทคนิคคือการฉีดอัดเสื้อเลยแต่จริงๆก็ไม่ได้ทำแต่ว่าด้วยความที่บาริโดเนี่ยหลายๆกลิ่นของเขาเนี่ยมันจะผมไม่อยากจะพูดว่าติดทนไม่นานแต่สำหรับผมมันติดทนไม่นานจริงแต่ว่ากลิ่นหอมมากๆเลยหอมจริงๆคือกลิ่นนี้คือโหมันฉีดแล้วเราดูสะอาดอะบางทีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมึงเพิ่งอาบน้ำเสร็จหรอวะอันนี้ใช้ตอนไหนประมาณนั้นอันนี้ผมแค่ใช้แค่กลางวันกับตอนเช้าครับส่วนฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นกลางคืนหน่อยปะโหอันนี้กลางคืนเท่านั้นเลยดูจากขวดก็ดูแล้วมาสายกลางคืนเลยคอมฟอร์ตเราขึ้นชื่ออยู่แล้วเป็นน้ำหอมที่ติดทนนานมากๆใช่ครับอันนี้น่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ผมว่านี่มี12นะเพราะว่าพอฉีดมาอีกคืนมันก็ยังอยู่อันนี้รุ่นเนอร์ดูนัวแต่ทอมฟอร์ตเนี่ยผมว่ามันแล้วแต่คนแล้วแต่คนชอบจริงๆอีกคนนึงก็จะไปชอบกินทัสกินแฟบูลัสหรือทัสแคนแต่จริงๆอ่ะรุ่นตอนนี้เขากำลังมาแต่ว่ามันเป็นแมสไปแล้วก็คือเป็นรุ่นไออูดวูดอันนั้นเป็นรุ่นแบบรุ่นดังเขานะจริงๆแต่ผมจริงๆแล้วผมชอบกลิ่นเนอร์ดูนัวมากกว่าซึ่งกลิ่นมันค่อนข้างแบบมันเย้ายวนอ่ะเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยเขามีความหน้าหลงไหลหน้าคนหาใช่ที่สำคัญทอมฟอร์ดเนี่ยที่ผมชอบเขาเนี่ยเพราะว่าด้วยการที่เขาออกแบบขวดมาค่อนข้างมันสวยเก็บไว้ก็เหมือนมันเป็นเครื่องประดับได้แบบว่าเป็นจริงก็วางไว้เลยวางมันก็เท่ๆอันนี้งานกลางคืนโดยเฉพาะเท่านั้นสำหรับผมนะเท่านั้นฉีดไปสาวๆชมก็มีบ้างมาถึงตัวสุดท้ายตัวนี้คือตัวตลาดที่สุดตัวตลาดมากที่จริงมันเป็นแบรนด์นิชนะแต่มันแบบมันตลาดมากซึ่งงงเหมือนกันว่าเขาไปทำอีท่าไหนทำให้แบบไอ้น้ำหอมราคาแบบแมสสาเหตุที่เลือกอันนี้เพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันติดทนนานกว่ามากอันนี้คือที่สุดแล้วตั้งแต่ผมมีน้ำหอมมานี่ที่สุดแล้วผมว่ามันจะออกไปแนวผู้หญิงเนาะใช่ว่ามันจะหวานๆหน่อยหวานมากมันหวานเลยยิ่งเป็นตัวนี้จะยิ่งหวานกว่า EDP อีกนิดนึงใช่ซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ก็ผมสำหรับผมนะผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นซื้อ EDP อาจจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่ามันจะเป็นกลิ่นผีๆหน่อยคือมาหายๆใช่คือมันไม่ได้เหมือนกันใช่ตอนไหนผมจะฉีดเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นเหมือนกันตอนกลางคืนตอนกลางวันคือมันกลิ่นมันแรงมากคุณบิวกลิ่นมันแรงจริงๆคือถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยมันยังโอเคหน่อยแล้วถ้าเกิดแบบคนดูผมอ่ะเขาบอกว่าเขามีเต็มที่ได้2ขวดอ่ะเต็มที่ได้2ขวดใช่มั้ยจริงๆอยากจะแนะนำให้แบบที่แบบเขาแบบไม่ผิดหวังเลยเนาะก็น่าจะเป็นโจมาโลนผมคุ้มค่าที่สุดราคาด้วยตัวนี้คือที่1แล้วที่1แล้วก็เลลาโบละกันด้วยความที่มันหายากนั่นแหละคือผมก็อยากให้คนไทยหลายคนได้ลองดูแต่ว่าก็อยากให้ได้ลองกลิ่นดูอย่างที่คุณบิวพูดไปมันก็มีอีกหลายรุ่นที่ค่อนข้างดีเพราะว่า2ตัวนี้มันมาตรฐานแล้วมันคงมีแต่คนเขาก็เห็นมาหมดแล้ว2ตัวนี้ก็จะมีความต่างออกมานิดนึงจาก Crowded ที่เราอยู่ใช่แต่ตัวนี้ก็ Crowded แต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นทําออกมาได้ perfect แล้วจริงขนาดแล้วเลยจริงคือแปลว่าตัวนี้ไม่ได้มีอะไรอื่นฝากถึงเกี่ยวกับน้ำหอมและการแต่งตัวบ้างไหมครับสำหรับน้ำหอมนะผมว่าก็ถามว่ามีกลิ่นไหนดีหรือกลิ่นไหนไม่ดีผมว่ามันขึ้นอยู่กับเทสของแต่ละคนแล้วเราชอบแบบไหนมากกว่าก็อยากจริงๆอยากให้ไปที่เคาน์เตอร์แบรนด์แล้วให้ลองให้ดูให้หมดเลยก็ได้แต่ว่าลองศึกษาดูว่าเราชอบเป็นท็อปโน้ตตัวไหนส่วนเสื้อผ้าการแต่งตัวใดๆอยากจะแนะนำอะไรไหมเป็นพิเศษผมเห็นด้วยคุณบิวเพราะว่าผมก็ตามดูคลิปคุณบิวอยู่ ผมว่าเสื้อผ้าเนี่ย จริงๆก็คือประมาณว่าคือเรามันจริงการแต่งตัวมันก็ไม่มีกฎเกณฑ์หรอกที่สำคัญที่สุดเทียมคใช่คือต้องเหมาะใส่แล้วมันดูเอ้ยมันไม่โคร่งเกินไปหรือว่ามันจะไม่รัดเกินไปซึ่งผมว่าแบรนด์หลายๆแบรนด์คือจะเป็นแบรนด์อะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณ mix and match ออกมาได้ค่อนข้างดีผมว่ามันก็โอเคก็ perfect ละซึ่งถ้าเกิดอยากจะดูว่าสไตลิ่งที่ดีเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมขึ้น IG คุณทักไว้ข้างล่างครับผมพร้อมกับ YouTube ครับผมก็ฝากติดตามด้วยฮะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงเลยเดี๋ยวกลับมาลงนะครับช่วงนี้ไปเที่ยวบ่อยช่วงนี้ไปเที่ยวบ่อยขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณวิววันนี้ด้วยครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับครับทีนี้มีคำถามเล็กๆน้อยๆเผื่อทุกคนครับเป็นคำถามที่กวนตีนดีโอเคกลางคืนเนี่ยมีตั้ง 2-3 อันสถานการณ์ไหน